ตอนแรกเราไม่รู้ว่าเขาคือใครแต่สมมติว่าตอนหลังเรารู้ว่าเฮ้ยอ๋อเอคือโซเดียมเอคือโซเอคือซัลเฟอร์หรือเอคือธาตุอะไรก็ตามเวลาที่เราตอบในห้องสอบเราก็ต้องตอบเป็นธาตุสมมตินะตอบให้เราจะรู้ว่าเขาคือธาตุอะไรเราก็ตามเวลาเขียนตอบหรืออะไรตอบในห้องสอบยังคงต้องเป็นธาตุสมมติเหมือนเดิมนะคะลูกอย่าไปเขียนธาตุจริงเราจะถือว่าผิดทันทีนะคะอ่ะครานี้เขาบอกว่าสารประกอบชนิดหนึ่งของธาตุ A เนี่ยมันจะเป็นสูตรนี้ หากสารประกอบนี้นะคะมีธาตุออกซิเจนไอเจ้าออกซิเจนจะมีอยู่ร้อยละ50โดยมวลก็คือพูดง่ายว่าไอก้อนเนี้ยทั้งก้อนนะคะมันมีออกซิเจนก็คือตรงที่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยคิดเป็น50%นะคะเขาก็เลยถามว่าธาตุเเนี่ยมีมวลต่อโมลกี่กรรมต่อโมลคือเขาแค่ใช้คำพูดยากเฉยๆลูกข้อนี้เขาถามแล้วว่า A เนี่ยมีมวล โมเลกุลหรือมวลอะตอมเท่ากับเท่าไหร่นะคะมีมวลอะตอมอาจใช้ตรงนี้มีมวลอะตอมเท่ากับเท่าไหร่พูดง่ายเอหักเท่าไหร่อ่ะแค่นั้นนะคะคราวนี้เราลองมาดู H10A2O5 เด็กๆคะเขาบอกเราว่าอะไรนะเขาบอกว่าไอเจ้าออกซิเจนตรงเนี้ยถือว่าเป็น50%ถูกป่ะแปลว่าทางก้อนทางก้อนตรงเนี้ยมันคือเท่าไหร่ลูก 100ถูกไหมคะแปลว่า2ตัวนี้รวมกันก็จะต้องกลายเป็น50%ไงพี่แบ่งมันออกเป็น2ก้อนเนาะออกซิเจน5ตัวเป็น50แปลว่า 10H นะคะกับ 2A ก็ต้องรวมกันได้เท่ากับ50%เช่นกันคราวนี้ออกซิเจนนะลูกมันเป็นธาตุที่เราทราบและว,ว่าเขาคือใครเรารู้อยู่แล้วว่าออกซิเจนหนักเท่ากับ16 นะคะออกซิเจนหนักเท่ากับ16 O เนี่ยมันจะเท่ากับ16คราวนี้เด็กๆหลายคนถามพี่ว่าพี่คามวลมวลอะตอมนะของธาตุเนี่ยเขาจะให้มาไหมในห้องสอบพี่คิดว่ามวลอะตอมให้นะลูกนะมวลอะตอมน่าจะต้องให้นะคะแต่20ตัวแรกพี่ไม่แน่ใจแต่ควรจะให้นะตามตามทั่วไปแล้วควรจะให้เพราะฉะนั้นออกซิเจนเนี่ยเขาหนักตัวละ16 เรามีออกซิเจนทั้งหมด5ตัว